สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องอมก.พอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวอะไรที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเราจะนำเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเซอร์ไพรส์นะครับจากลิซ่าแบล็คพิงค์เองนะครับที่วันนี้เนี่ยได้มีการปล่อยของขวัญสุดพิเศษนะครับให้กับชาวบลิงค์นั่นก็คือลิลี่ฟิล์มนะครับได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งนะครับโดยลิซ่าเนี่ยได้มีการลงคลิปนะครับเพลง Money Dance Performance นะครับเป็นเวอร์ชั่นคริสต์มาสนะครับแล้วก็จัดทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเนี่ยด้วยความตั้งใจมากๆที่จะมอบให้กับแฟนคลับนั่นก็คือ Blink นะครับเพื่อเป็นของขวัญ นะครับเฉลิมฉลองให้กับวันคริสต์มาสนะครับซึ่งในตัววิดีโอนี้นะครับลิซ่าเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดถึงนะครับว่าตั้งใจที่จะทำวิดีโอนี้เนี่ยให้กับแฟนๆชาว Blink ทั่วโลกนะครับเป็นของขวัญวันคริสต์มาสโดยลิซ่าเนี่ยก็มาในธีมของชุดนางฟ้า Snow Queen นะครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นชุดขาวทั้งชุดแต่ว่าสวยมากๆเลยแล้วก็ลิซ่าเนี่ยก็มาในผมสีชมพูบลอนด์นะครับพร้อมกับใส่มงกุฎเป็นสโนว์ควีนที่น่ารักมากๆเลยแถมยังเป็นนางฟ้าที่น่ารักมากๆเลยนะครับสเตจเนี่ยก็มาในรูปแบบของเมืองหิมะนะครับแต่แดนเซอร์ทุกคนเนี่ยก็ยังใส่ชุดเป็นต้นคริสต์มาสนะครับแล้วก็เป็นกวางเรนเดียร์ด้วยถือได้ว่าคลิปนี้เนี่ยลิซ่าก็ตั้งใจทุ่มทุนมากๆเลยนะครับที่จะมอบคลิปวิดีโอนี้เป็นของขวัญให้กับแฟนคลับของลิซ่านะครับหลังจากที่ได้มีการลงคลิปลิลี่ฟิล์มนะครับเพลง Money Danceperformance Christmas Bell ลงไปนะครับกระแสเนี่ยก็มาแรงมากๆเลยนะครับจนตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ1ใน YouTube ของประเทศไทยเลยนะครับแถมยังมียอดวิวเนี่ยกว่า1,400,000แล้วนะครับเรียกได้ว่ายอดวิวเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วมากๆเลยหากใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอนี้ของลิซ่านะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง Lily Film นะครับตอนนี้ก็วิวเนี่ยกำลังขึ้นเลยยังไงก็เข้าไปปั่นวิวแล้วก็เข้าไปรับชมของขวัญสุดพิเศษที่ลิซ่าเนี่ยได้มีการมอบให้ชาว Blink กันนะครับและหลังจากที่ลิซ่านะครับได้มีการอัพคลิปนี้ลงไปนะครับแฟนคลับเนี่ยก็ได้มีการออกมาคอมเมนต์ด้วยความดีใจกันยกใหญ่เลยนะครับจนตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าไทม์ไลน์ทวิตเตอร์เนี่ยเดือดมากๆเลยและชื่อลิซ่าเนี่ยก็แห่ติดเทรนด์ขึ้นมานะครับทั้งชื่อลิซ่ารวมไปถึงลิลี่ฟิล์มเนี่ยก็ต่างติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในอันดับที่สูงมากๆเลยแถมยังมีแฟนคลับชาวบลิงค์นะครับเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันทั้งใน IG ทวิตเตอร์คอมเมนต์ YouTube นะครับในคลิปของลิซ่ารวมไปถึงมีการตั้งกระทู้ขึ้นมาในเว็บบอร์ดด้วยนะครับแฟนคลับหลายๆคนนะครับก็ได้มีการบอกว่านี่เป็นสเตจที่น่ารักมากๆสำหรับเพลง Money ของลิซ่าหากไม่ใช่วันคริสต์มาสที่ลิซ่าเนี่ยตั้งใจจะทำเป็นของขวัญให้กับชาวบลิงค์เราจะไม่มีทางได้เห็นมันนี่ในเวอร์ชันที่น่ารักขนาดนี้กันเลยนะทุกคนและก็ยังมีแฟนคลับนะครับที่ออกมาแซวลิซ่าว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเหมือนลิซ่ามางานโรงเรียนเลยเป็นการเต้นแสดงโชว์ของเด็กอนุบาล นะครับโดยลิซ่าเนี่ยก็แสดงออกมาได้น่ารักมากๆและก็ยังมีแฟนคลับนะครับคอมเมนต์ว่าลิซ่าเนี่ยทุ่มทุนกับลิลี่ฟิล์มมากเพิ่งสังเกตเห็นว่าในคลิปเนี่ยจะมีหิมะตกลงมาด้วยลิซ่าเนี่ยใส่ใจกับคลิปวิดีโอตัวนี้มากๆเลยเพื่อมอบให้กับชาวบลิงค์แสดงว่าลิซ่าเนี่ยจะต้องใส่ใจรายละเอียดของวิดีโอนี้มากๆเลยเพื่อที่จะทำเป็นของขวัญให้กับบลิงค์ทั่วโลกนะครับอีกคอมเมนต์นึงนะครับก็บอกว่าลิซ่าเนี่ยน่ารักมากมีการถ่ายมันนี่เวอร์ชันคริสต์มาสออกมาให้กับบลิงค์มีการร้องการเต้นที่นุ่มนิ่มมากๆเหมือนได้ดูลูกวัยอนุบาลเต้นงานโรงเรียนเลยยิ้มตามไปกับทั้งคลิปของลิซ่าเลยนอกจากความน่ารักของลิซ่าแล้วก็แดนเซอร์ในคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับแฟนคลับเนี่ยก็ยังมีการชมหุ่นของลิซ่าด้วยนะครับว่าหุ่นของลิซ่าในวิดีโอนี้เนี่ยปังมากๆเลยทั้งที่ใส่ชุดน่ารักขนาดนั้นแต่ว่าลิซ่าเนี่ยก็ยังโชว์หุ่นที่ดีของตัวเองออกมาได้นะครับแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาชื่นชมหุ่นของลิซ่าตามกับคอมเมนต์นี้ด้วยเช่นกันนะครับนอกจากเข้ามาชื่นชมความน่ารักความเก่งแล้วก็ความสวยของลิซ่านะครับยังมีแฟนคลับนะครับที่ได้ออกมาเชิญชวนให้แฟนคลับหลายๆคนที่เข้ามาดูช่องลิลี่ฟิล์มเนี่ยมาร่วมกันปั่นวิวให้กับช่องลิลี่ฟิล์มนะครับให้มีวิวโดยรวมของทั้งหมดในช่องเนี่ยถึง400,000,000ภายในสิ้นปีนี้กันนะครับเพื่อที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับลิซ่าด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยก็อยากมอบของขวัญคืนให้กับลิซ่าด้วยนะครับก็เลยมีการนัดแนะกันว่ามาร่วมกันปั่นวิวช่องของลิลี่ฟิล์มนะครับให้มียอดวิวรวมเนี่ยถึง400,000,000วิวภายในสิ้นปีนี้กันนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยยอดวิวรวมของในช่องลิลี่ฟิล์ม Official ของลิซ่านะครับก็มีการดูทั้งหมดเนี่ย392,000,000นะครับถือได้ว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็ใกล้จะถึง400,000,000แล้วนะครับแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยก็เข้ามาพูดคุยกันในแท็กลิลี่ฟิล์มนะครับว่ามาช่วยกันดันให้ถึง400,000,000เป็นของขวัญให้กับลิซ่ากันเถอะนะครับสำหรับคลิปลิลี่ฟิล์มของ
ลิซ่านะครับนั่นก็คือเพลง Money Dance Performance Version Christmas นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับลิซ่าเนี่ยได้มีการบอกกับคอนเซปต์วิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับว่าตั้งใจให้ออกมาเป็นคอนเซปต์ของ Snow Queen นะครับแล้วก็พยายามที่จะลด energy ของเพลงลงนะครับจาก Money เนี่ยจะเป็นเพลงที่ออกแรงๆ Fast Fast นะครับลิซ่าเนี่ยก็ได้มีการบอกในคลิปว่าพยายามที่จะทำออกมาให้น่ารักนะครับดังนั้นเนี่ยการแสดงในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะเห็นมุมขี้เล่นมุมอ่อนๆของลิซ่าผ่านวิดีโอนี้มากเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมันนี่ในเวอร์ชั่นที่หาดูได้ยากจริงๆนะครับแต่ว่าลิซ่าเนี่ยก็ทำออกมาให้กับแฟนคลับเนี่ยได้รับชมกันนะครับนอกจากนี้นะครับลิซ่าเนี่ยก็ยังได้มีการบอกในคลิปวิดีโออีกนะครับว่าลิซ่าเนี่ยได้มีการเตรียมโชว์แล้วก็มีการจองสถานที่เสื้อผ้าหน้าผมต่างๆไว้นะครับให้กับตัวเองแล้วก็พี่ๆแดนเซอร์ทุกคนในทีมนะครับคลิปนี้นะครับใครที่ไม่ได้ดูเนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับที่จะเข้าไปดูกันเพราะว่าลิซ่าเนี่ยตั้งใจทำออกมาให้กับแฟนคลับมากๆเลยนะครับยังไงก็เข้าไปปั่นวิวให้กับเพลง Money Christmas Version ในช่องลิลี่ฟิล์มของลิซ่ากันได้เลยนะครับทุกคนและใครเนี่ยที่อยากเข้าร่วมแคมเปญที่แฟนคลับของลิซ่าเนี่ยได้มีการพูดคุยกันไว้ว่าจะปั่นวิวช่องเนี่ยให้ถึง400ล้านนะครับก็เข้าไปปั่นวิวในช่องลิลี่ฟิล์มกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากว่ามีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับลิซ่ารวมไปถึง Blackpink แล้วก็เรื่องอื่นๆในวงการ K-pop เนี่ยอัปเดตขึ้นมาเราจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ Merry Christmas นะครับทุกคนขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสนะครับแล้วก็ใกล้จะถึงสิ้นปีแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของอมก. Podcast เราจะนำเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ